สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast Podcast จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ยังจะมาพูดถึงวง Girl Group น้องใหม่ที่มาแรงมากๆในตอนนี้นะคะสำหรับวง IVE นั่นเองนะคะ Girl Group จากค่าย Starship Entertainment ที่เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสพูดถึงพวกเธอเนี่ยอยู่เยอะมากๆและเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยนะคะซีนโค้ดอัพของอีซอนในมิวสิกโชว์เนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าแบบว่าเป็นซีนที่แบบว่าหลายๆคนเนี่ยต่างพูดถึงในความน่ารักของเธอนะคะเพราะว่าก็เป็นซีนที่แบบว่าโดดเด่นขึ้นมาเลยเราเนี่ยก็จะเห็นได้นะคะว่าอีซอเนี่ยเธอไม่ขยับเลยนะคะแล้วก็เธอเนี่ยเปิดตากว้างนะคะแล้วก็แสดงต่อไปได้อย่างดีเลยและคลิปนี้เองเนี่ยนะคะก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมานะคะมียอดวิวสูงถึง1ล้านครั้งใน6ชั่วโมงนะคะแล้วก็ได้เป็นกระแสขึ้นมานะคะแล้วก็ในรายการวิทยุเองเนี่ยอีซอก็ได้เปิดเผยถึงเบื้องหลังของซีนนั้นนะคะว่ากล้องเนี่ยเข้ามาใกล้เธอมากนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอไม่ควรจะกระพริบตานะคะเธอเลยเปิดตากว้างๆแทนเธอเนี่ยก็เลยได้สร้างซีนในตำนานนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยได้เดบิวต์ไม่นานแต่ว่าก็มีเบื้องหลังที่ยากลำบากเหมือนกันนะคะจากการที่เธอเนี่ยจะต้องเป็นคนใจเย็นแล้วก็มีสมาธิกับสถานการณ์นั้นๆนะคะแล้วก็จะต้องแสดงต่อไปอย่างสวยงามเวลาจะมีการบันทึกการแสดงโชว์ต่างๆเนี่ยอีซอบอกว่าเธอเนี่ยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันมากก็จะฝึกการแสดงสีหน้าแล้วก็ท่าทางของเธอแม้จะเป็นตอนที่เธอเนี่ยอาบน้ำอยู่ก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยในการแสดงของไอซ์นะคะก็จะเห็นได้ว่าสีหน้าท่าทางของมาร์กเน่อีซอเนี่ยนะคะก็จะมีความแบบว่ามืออาชีพมากๆแล้วอีซอนะคะเธอก็เป็นคนที่ตั้งใจมากๆนะคะมักจะบอกกับตัวเองว่าแม้ทักษะเธอเนี่ยจะพัฒนาไปได้ช้าแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่เคยหยุดพัฒนาทักษะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เธอเนี่ยนะคะคอยพูดกับตัวเองเหมือนเป็นคติเตือนใจอะไรประมาณนี้นะคะอีซอเองเนี่ยนะคะเธอก็ทำงานหนักนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองและอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าอีซอเนี่ยเธอเกิดปี2007ถือว่าเป็นไอดอลที่เด็กมากๆเลยนะคะที่ได้เดบิวต์แล้วก็เป็นไอดอลที่เด็กมากที่เคยไปรายการมิวสิกโชว์เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งก็เป็นช่องการถ่ายทอดสาธารณะในเกาหลีนะคะทุกครั้งที่แบบว่าผู้คนเนี่ยได้ยินเรื่องอายุของอีซอเนี่ยพวกเขาก็มักจะรู้สึกถึงช่วงห่างของวัยนะคะแล้วก็หนึ่งในคนที่แบบมีการพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็คืออึนฮยอกนะคะซึ่งเป็นสมาชิกของวงซูเปอร์จูเนียร์นะคะที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยนะคะก็เป็น MC ในรายการ Weekly Idol ที่สาวๆวงไอซ์เนี่ยได้ไปเข้าร่วมเขาเนี่ยก็จะต้องแบบว่าตะลึงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนที่เขาเดบิวต์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยอยู่ในปี2005นะคะเขาเนี่ยเดบิวต์ในปี2005ซึ่งเป็นปีก่อนที่อีซอเนี่ยจะเกิดซะอีกนะคะเมมเบอร์ Member ที่แบบว่าอายุมากที่สุดของวงไอซ์อย่างกาอึนเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของช่วงห่างของวัยนะคะว่ามีความรู้สึกถึงความห่างของวัยเหมือนกันแล้วเมื่อแบบว่าเธอเนี่ยนะคะรู้ว่าอีซอเนี่ยไม่รู้จักละครหรือว่าหนังคลาสสิกบางเรื่องอย่างเรื่อง Boy Over Flower หรือว่า Dream High เนี่ยนะคะที่อีซอไม่รู้จักนะคะก็เลยทำให้แบบว่ากาอึนเนี่ยรู้สึกได้ถึงช่วงห่างของวัยนั่นเองแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยนะคะไอซ์เนี่ยได้ทำโคเวอร์เพลง Into the New World นะคะของศิลปินรุ่นพี่อย่าง Girl Generation นะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็จะต้องตกใจเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยปล่อยออกมาในปี2007ซึ่งเป็นปีเดียวกันเลยนะคะกับที่ปีที่อีซอเกิดนั่นเองนะคะแล้วก็อีซอเนี่ยนะคะเธอก็เป็นคนหนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะอายุน้อยนะคะแต่ว่าเมื่อได้อยู่บนเวทีเนี่ยเธอก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเต็มที่นะคะแล้วก็แสดงความมืออาชีพของเธอออกมาตอนมิที่ไม่ได้อยู่ในเวทีนะคะหรือว่าแบบว่าอยู่กับพี่ๆในวงอะไรอย่างนี้เธอก็มักจะแสดงท่าทางน่ารักน่ารักของเธอนะคะก็แตกต่างกันมากเลยกับตอนที่อยู่เวทีเพราะว่าอยู่เวทีเนี่ยก็แสดงสีหน้าได้อย่างสุดยอดนะคะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มืออาชีพมากๆและนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวความน่ารักของมาร์กเน่อีซอแห่งวงไอซ์นะคะที่เต็มไปด้วยความน่ารักสดใสแล้วก็ความสามารถที่โดดเด่นนะคะรวมทั้งเราเนี่ยก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของเธอนะคะในการทำโชว์ทำการแสดงต่างๆแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของช่วงห่างของวัยนั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ